รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจแล้วครับในเวลาใกล้เที่ยงคืนแบบนี้ก็เจอกับผมแล้วก็ไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับและไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นขวัญใจของคนทั่วทั้งประเทศอาจจะมากกว่าทั้งประเทศด้วยเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็เอาเขามาเป็นขวัญใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นนักร้องที่ครองใจคนมายาวนานและมีฉายาว่านักร้องสาวเสียงพินนั่นเองล่ะครับไปชมชีวิตที่น่าสนใจของไอดอลของเราในคืนนี้กันเลยครับพี่จินจินตลาภูลลาภครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชีย32ปีเวิลด์แก๊สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มพี่จินอะนะเกิดขึ้นมาจากพ่อแม่เป็นหมอลำมันซึมซับอะค่ะทำให้เราแบบอยากเป็นนักร้องที่ชอบเป็นนักร้องเพราะว่าอาจจะด้วยมีอีโก้ว่าตัวเองเสียงดีมาแต่เด็กน่าจะเป็นนักร้องได้สำหรับพี่จินมีความสุขที่สุดที่ได้อยู่บนเวทีแล้วก็อยู่กับแฟนๆพี่จินตลาภูลลาภสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จินร้องเพลงมานี่เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับที่อยู่ในวงการของการร้องเพลงลูกทุ่งครับพี่จินเข้าวงการอายุประมาณ 16-17 ตอนนั้นไปเข้าวงการร้องเพลงลูกทุ่งได้ยังไงครับพี่จินอะนะเกิดขึ้นมาจากพ่อแม่เป็นหมอลำแล้วแถวบ้านนี่เขาก็จะมีวงหมอลำกันแล้วเวลาเราเกิดขึ้นมากับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เราเห็นแล้วเราชอบมันก็คือมันซึมซับอะค่ะแล้วก็ทำให้เราอินทำให้เราแบบอยากเป็นนักร้องพุ่มพวงดวงจันทร์พี่พึ่งเนี้ยดังที่สุดตอนที่พี่จินอยู่บ้านนอกแล้วทีนี้พอพี่พึ่งไปออกทีวีทีเนี้ยแล้วก็ไปจอดูหน้าทีวีเนี้ยดูพี่พึ่งแต่งตัวดูพี่พึ่งเต้นดูอะไรเนี้ยแล้วก็จำอริยบทท่าทางมาเนี้ยแล้วอุ้ยอยากเป็นแบบนั้นจังเลยอุ้ยเราก็เสียงดีเนี่ยเวลาเราเลี้ยงควายไปแล้วก็นึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีเขาคงไม่มาขี่ควายแล้วก็ล่ำไปพอพี่จินเรียนจบป .6 เพื่อนก็มาชวนว่าไปเรียนต่อไหมชอบเรียนหนังสือไหมครับก็ชอบเรียนแต่ว่าด้วยสภาวะทางบ้านที่เรามองเลยว่าถึงเราจะชอบเราก็ไม่สามารถเรียนต่อได้ถ้าสมมติว่าณตอนป .6 นะครับให้เลือก2ทางระหว่างเลือกเรียนต่อกับเลือกที่จะไปเป็นนักร้องชอบเรียนก็จริงแต่ว่าถ้าให้เลือกก็เลือกมาเป็นนักร้องทำไมอ่ะทำไมที่ชอบเป็นนักร้องเพราะว่าอาจจะด้วยมีอีโก้ว่าตัวเองเสียงดีมาแต่เด็กน่าจะเป็นนักร้องได้เพื่อนๆพูดไหมว่าเราเสียงดีอุ้ยพูดทั้งหมดเลยพูดนั่นก็ยุพูดนี่ก็ยุมีแต่คนยุแล้วพี่จินก็ด้วยที่เราเป็นคนอีโก้50ไปแล้วอ่ะครับแล้วมีคนมายุอีก50มันก็100แล้วหลายคนมายุอีกมันก็เกิน100อุ้ยไม่เรียนดีกว่าอยากไปเป็นนักร้องไปเดินทางตามความฝันยังไงต่อครับณตอนป .6 พี่จินพอจบป .6 ปุ๊บพี่จินก็ขอคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะไปอยู่ที่วงคณะหมอลำแล้วทีนี้พ่อแม่ก็บอกว่าเออเรียนจบแล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปอยู่ก็มีรายได้เป็นเรื่องเป็นราววันละ70บาทวันไหนที่เล่นถึงสว่างก็ได้150เริ่มหาตังค์เลี้ยงครอบครัวแล้วพอไปอยู่ที่วงหมอลำมีเพื่อนฝูงไปประกวดร้องเพลงครับขณะอยู่ในวงหมอลำก็เขาเล่าฟังไปประกวดร้องเพลงจะมีคนมาพาเราไปเป็นนักร้องเลยพูดใส่หูเออเต้นก็เขาเรียกว่าค่อยๆกระเถิบความคิดครับครับก็หาเวลาว่างจากที่เราไม่ได้ไปวงอะค่ะแล้วก็มาประกวดกับเพื่อนพี่จินก็ไปประกวดตำบลก่อนพี่จินก็ตกรอบตอนแรกๆเพราะว่าด้วย1ยังเด็ก2เสียงก็แหบอักขระในการร้องเนี่ยไม่ถูกต้องคือด้วยหน้าตาด้วยก็ไม่ผ่านหน้าตาเป็นสิวเยอะมากแล้วตัวดำอะไรเงี้ยผมก็แตกปลายเลยก็ดูโดยรวมอะครับคือมันไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่ตกรอบ
รู้ถึงเรื่องของการคอมเมนต์เนี่ยแล้วเราไปปรับปรุงเนี่ยเอาไปใช้ในการแสดงกับคณะด้วยป่ะครับเปลี่ยนแปลงไหมอุ้ยถามดีมากเลยเยี่ยมมากใช่แล้วเราก็เหมือนกับได้เปรียบเพื่อนว่าเรารู้จักตรงนี้สมมติเพื่อนไม่เอื้อนตรงนี้ไม่อะไรหุ้ยเรารู้แล้วเพราะอาจารย์หรือครูฝึกเคยคอมเมนต์เราตัวนี้ อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่จริงๆยิ่งผ่านเวทีเยอะยิ่งได้ประสบการณ์เยอะประสบการณ์ตัวนั้นคือเราต้องจำว่าเราเคยโดนคอมเมนต์เรื่องอะไรเราก็จะเอาตัวนั้นล่ะค่ะมาปรับปรุงอย่างพี่จินอยู่ในวงหมอลำตอนแรกๆพี่จินไปคนดิบๆเลยคนดิบๆก็คือร้องอยากจะร้องร้องตะโกนไปเหตุการณ์ธรรมชาติธรรมชาติเลยใช่ใช่ใช่จริงๆค่ะแต่นี่เริ่มมีของเรื่องของการฝึกฝนฝึกฝนเริ่มรู้บ้างทีนี้พอเวทีแรกเวทีที่สองเรายิ่งรู้มากเวทีที่สองเป็นไงครับตกรอบอีกป่ะครับก็ตกรอบเหมือนกันเรารู้เรื่องอะไรรู้ไหมคะการยืนการจับไมค์การเขาเรียกอะไรกันมูฟเมนต์ใช่ไหมเดินการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวต้องให้มันเป็นธรรมชาติหลายอย่างบวกเข้ามาแล้วเวทีที่3พี่จินไปประกวดที่ขอนแก่นพี่จินได้ที่1เลยสงสารคุณแม่แกส่งฉันเรียนพอเราได้ออกชุดแรกเชื่อไหมคะว่าวิทยุเนี่ยอยู่งี้มานี่อุ๊ยใช่เสียงเราหรือเปล่าวะโอ้โหยิ่งตื่นเต้นเลยนอนไม่หลับเลยค่ะสนับสนุนโดยใหม่หลอดไฟอัจฉริยะอีฟรุ่นเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์เปิดปิดอัตโนมัติกลางวันกลางคืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยพอเราผ่าน2เวทีมาเราโดนอาจารย์ว่าติอันนั้นอันนี้เหมือนเราได้กำไรมั่นใจมากขึ้นพอเรากล้ามันทำได้แล้วมันก็ชนะแล้วมันก็ดีใจแล้วมันก็รู้สึกว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เหรอคำตอบในวันที่พี่จินชนะเลิศมีคนมาติดต่อให้ไปบันทึกเป็นเสียงแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงเนื่องจากว่าคือพ่อแม่ไม่ไปแล้วก็สองเรากลัวเราได้ยินคนพูดว่าระวังโดนหลอกเราก็ไม่สนใจแต่ทีเนี้ยเขาก็เอาเบอร์ไว้ให้เราก็เอาไว้ทีนี้เราก็มาร้องรำทำเพลงอยู่ในวงหมอลำเหมือนเดิมเขาติดต่อกลับมาอีกทีนึงคุณพ่อธนายริบุญแล้วก็คุณแม่สาวคนแก่นี่มาที่บ้านแล้วก็พาไปหาอาจารย์ที่วงหมอลำแล้วก็ไปขอว่าจะเอาจินตลาไปฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะบันทึกเสียงก็พ่อแม่ก็โอเคก็รับกันก็มาอยู่ที่ขอนแก่นพี่จริงก็ไปอยู่กับเขาเป็นเวลาเกือบ1ปีกว่าจะได้โอเคเก็บตัวนานขนาดนั้นเลยนะฮะเก็บตัวนานเพราะว่าเขาคือสมัยก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้ต้องนิสัยสำคัญมากว่าไปอยู่ที่บ้านเขานี่จะช่วยเหลืองานบ้านเขาได้ดีแค่ไหนแล้วจะเป็นคนพูดเชื่อฟังไหมนิสัยเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนอยู่บ้านจะเป็นแค่เลี้ยงควายแล้วก็นึ่งข้าวซักผ้ารีดผ้าไม่เป็นเลยแต่เวลาไปอยู่ที่ขอนแก่นช่วยเหลือทุกอย่างเลยพี่จินน่ะทั้งดีใจทั้งเสียใจเสียใจเรื่องอะไรรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรครับพี่จินติดแม่มากแล้วทีนี้เวลาออกไปวงหมอลำพี่จินก็เวลาว่างปุ๊บรีบกลับมานอนที่บ้านแล้วยิ่งไกลที่นั่นน่ะพี่จริงจริงไม่อยากเป็นนักร้องโอ้ยไม่อยากอยู่อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านใจจะขาดจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสักทีมีแต่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีพี่แล้วก็ลูกเจ้าของบ้านนะคะช่วยให้พี่จินคิดถึงบ้านทำไมอยู่ที่นี่แหละเขาก็ช่วยปลอบใจพอพี่จินบอกเงาเงาอะไรเงี้ยมาซ้อมเพลงกันไม่ต้องไปคิดถึงบ้านคิดถึงทำไมเดี๋ยวเราก็ดังอะไรเงี้ยกระตุ้นให้เราแบบประมาณลืมบ้านลืมคิดถึงบ้านแล้วหลังจากนั้น1ปีผ่านไปเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อครับก็คือว่าผู้ใหญ่ก็คุยกันไปเทสก่อนไปเทสหน้ากล้องก่อนเทสหน้ากล้องว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้แน่ใจว่าจะได้ร้องเพลงทิวเยอะเยอะเขาก็คงนินทาแหละเนาะแต่ว่าพี่จินเพิ่งมารู้ภายหลังค่ะเขาบอกว่าขี้เละขี้เละนักร้องอะไรก็ไม่รู้ขี้เละหน้าก็มีสิวผมก็แตกปลายดำก็ดำไม่ผ่านเลยค่ะ
าพี่จินไปเดียวๆโดยตะสีตะสาไปก็คงจะไม่ทันแล้ว คิดว่านะเนี่ยค่ะจนได้ออกชุดแรกอัลบั้มนั้นชื่อว่าถูกหลอกเอาโรงเรียนผลตอบรับเป็นยังไงครับพอเราได้ออกชุดแรกเชื่อไหมคะว่าวิทยุเนี่ยหูเนี่ยจนจะแตกเขาใช้ให้ไปซักผ้าก็แนบอยู่อย่างเงี้ยเปิดเพลงเราหรือยังโอ้ยเหมือนละครเลยอ่ะอยู่เงี้ยมาเนี่ยอุ๊ยใช่เสียงเราหรือเปล่าวะเขาบอกว่ายังไม่แจกแผ่นอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอีก3วันนะจะออกโอ้ยตื่นเต้นเลยนอนไม่หลับเลยค่ะอยากให้มันถึงเช้าเร็วๆไปรอฟังว่าโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาขอเพลงเราเยอะไหมเราจดไว้ด้วยนะกี่สายขายได้ถล่มทลายเลยใช่ครับผู้ใหญ่บอกว่าได้ล้านนะคะได้ล้านหมายถึงว่ายุคนั้นล้านม้วนมันเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของการ ออกอัลบั้มมานะตอนนั้นเสียงเป็นที่รู้จักหน้าปกของซีดีของเทปเนี่ยก็มีรูปเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วทีนี้เวลาไปไหนก็เริ่มไม่ปกติแล้วสิครับมีคนทักบ้างไหมสื่อทางทีวีมันยังไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้ก็นานๆคนถึงจะได้ดูทีวีครั้งหนึ่งคนจำหน้าพี่จินไม่ค่อยได้เยอะเหมือนทุกวันนี้นะคะแสดงว่าพี่จินไปเดินตลาดเนี่ยได้ยินเสียงเพลงของตัวเองไหมได้ยินทุกตู้เลยเมื่อก่อนจะเป็นตู้หยอดภูมิใจที่สุดเพราะว่าได้ยินแต่เพลงเราแป๊บเดียวเขาก็มาหยอดแป๊บเดียวเขาก็มาหยอดถ้าสมมติว่าผมไปหยอดเพลงในสมัยนั้นเนี่ยเปิดถูกหลอกโรงเรียนปุ๊บเสียงเพลงจะเป็นยังไงครับสงสารคุณแม่แกส่งฉันเรียนฉันก็ภาคเพียรตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลเสียงเด็กๆมันก็จะเป็นเวิร์นมาตามสายลมเสียงเราก็อุ้ยเสียงเด็กๆเนาะมันก็ใสปิ้งเลยตอนนี้มันก็เล็กอยู่แต่มันเด็กไม่มากก็ค่ะตอนจริงๆค่ะที่จริงก็หลงเสียงตัวเองอยู่นะตอนเด็กๆอ่ะมันเปลี่ยนเป็นไม่ได้เยอะหน้าม้าถ้าจะเปลี่ยนคืออยู่บ้านคือติดกิ๊บแล้วห้ามเอาผมขึ้นเป็นเด็ดขาดเคยเอาผมขึ้นครั้งหนึ่งเชิญพบกับจินตลาภูลาภเขาบอกว่าของปลอมขนาดเห็นกันอยู่ใกล้ๆเอาเงินแบงค์ร้อยมาให้เขายังมองอย่างนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ LG Inverter V4D ตราบไหนที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคได้ยินแฟนเพลงให้กำลังใจเราจนคิดว่าเราท้อไม่ได้เราหนีไม่ได้เราถอยไม่ได้เราจะสู้มันแล้วเราจะทำให้มันดีที่สุดอย่างปัจจุบันนี้พี่จินออกมาทั้งหมดกี่อัลบั้มแล้วนะครับน่าจะ30 40ได้ว่า40อัลบั้มประมาณนะแต่ไม่แน่ใจนะคะน่าจะประมาณนั้นเมื่อก่อนนี่ขอบอกตรงๆนะมันก็ขายดีจริงๆนะ อาจจะด้วยนักร้องยังไม่เยอะครับแล้วตัวเลือกยังไม่เยอะแล้วก็คนไหนที่ได้ออกทีวีเยอะๆคนไหนที่มีงานเพลงที่มันพอเข้าหูเยอะๆเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ได้ขายพี่จินคิดว่าเลยเจ้านายก็เลยต้องออกมาให้ทันฝากคำอำลามากับสายลมเงาเงาคิดจะเปลี่ยนทรงผมของเราไหมฮะถ้าแฟนเพลงไม่สนับสนุนอยากจะได้ผมยาวทุกอย่างนี่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เป็นแฟนๆทั้งนั้นเลยมันก็มีส่วนนะคะบางทีเราอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากจะมีสวยบ้างเหมือนผู้หญิงที่เขาเป็นกันไว้ผมยาวพอเราเคยใส่วิกออกไปหุ้ยพี่จินผมอะว่ามันไม่ใช่อะพี่ต้องหน้าม้าเออแบบคนเขารักพี่แบบนี้อะไรมันเปลี่ยนเป็นไม่ได้เยอะหน้าม้าถ้าจะเปลี่ยนคืออยู่บ้านคือติดกิ๊บครับเหมือนเป็นเด็กนักเรียนเปลี่ยนได้แต่เวลาออกทีวีปุ๊บต้องรีบเอาหน้าม้าลงมาโดยกระทันหันโดยด่วนเลยแล้วก็ต้องดูแลให้อยู่ในภาพลักษณ์เดิมตลอดเวลาแบบนี้ตลอดเลยค่ะแล้วห้ามเอาผมขึ้นเป็นเด็ดขาดเคยเอาผมขึ้นครั้งนึงออกมานึกว่าคนจะตบมือกรี๊ดการ์ดก็วันนั้นคิดว่าจะทำผมเสร็จเปลี่ยนทรงผมแบบว่า
โกกไฮไลท์สีผมแล้วเป็นมัดผมขึ้นพอออกมาแค่นั้นเชิญพบกับจินตลาภูลาภเขาก็ตบมือแป๊บหนึ่งพอเขาเห็นมือเขาเรียบเอาลงค่ะจินตลาเขางงจริงค่ะขนาดมีจอโปรเจคเตอร์นะคะเขาบอกว่าของปลอมขนาดเห็นกันอยู่ใกล้ๆเอาเงินแบงค์ร้อยมาให้เขายังมองอย่างนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหลอกกันหรือเปล่าเชื่อไหมครับเปลี่ยนไม่ได้ของปลอมมาเลยอันนี้เป็นภาพจำอันนี้ไม่เคยเป็นเรื่องที่เราไม่มีทางรู้มาก่อนถ้าเราไม่ใช่จินตลาภูลลาภจะเชื่อหรือไม่เชื่อจินลองเอาผมขึ้นจินเดินเข้าโรงแรมครับไม่มีใครจำได้ My name is Miss It Here My name is Miss It Here เอาเพลงลูกทุ่งไปร้องยังต่างประเทศด้วยค่ะใช่ค่ะโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยครับคนเป็นแสนเลยค่ะพี่น้องชาวลาวเชื่อไหมคะว่าออกจากโรงแรมบ่าย4โมงเย็นจะร้อง2ทุ่มมาไม่ถึงเวทีรถติด ยาวเหยียดเลย เขามาจองที่กันวันนั้นเขาให้ร้องประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งครับพี่จินเห็นเขาไม่หนีอะค่ะพี่จินบอกขอร้องอีกตอนจะกลับภูมิใจมากพี่น้องลาวเราเนี่ยมีข้าวหลามให้ครับมีปั้นข้าวจี่มีไข่เอาไปให้เต็มเลยค่ะแบบเอาของมาไม่หวาดไม่ไหวอะค่ะแล้วเขาก็วิ่งตามเนาะลูกเด็กเล็กแดงตัวเล็กๆน้อยๆอะค่ะวิ่งตามรถตู้เราลูบกระจกอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบนะลูบมันเป็นภาพประทับใจเราก็คือเราอยากได้อย่างนี้เรื่อยๆผมได้ยินว่าพี่จินเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาถามคำถามว่ามีจังหวัดอะไรที่ยังไม่เคยได้ไปหรือเปล่าถามแบบนี้ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นว่ามีตำบลไหนที่ยังไม่เคยได้ไปหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าจังหวัดนี้ได้ไปมากี่ครั้งแล้วปีนี้ต้องถามอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนเชื่อไหมคะว่า30วันร้องเพลงเกิน30วันวันหนึ่งประมาณ9ที่ก็มียกตัวอย่าง100กระทงตอนแฟนจ๋านี่มีถึง12รอบโอ้โหเจ้าภาพแบบว่าลักษณะที่แบบว่ามาไม่ได้เอารถไปหามเอาเลยค่ะบางทีขึ้นเวทีไม่ไปพี่เลี้ยงผักหลังขึ้นเลยค่ะอย่างพี่จินเคยมีงานน่ะ9ที่บางทีมันไม่ได้อยู่ในเฉพาะในกรุงเทพครับสมมุติตอนรอบเช้าเนี่ยพี่จินร้อง 8:00 น.เช้าแล้วต้องบินกลับมาในกรุงเทพมาร้องตอนบ่ายบ่ายเสร็จปุ๊บมันจะต้องร้องค่ำค่ำปุ๊บมันก็จะร้องจาก 3:00 น.ไปลง1ชั่วโมง 4:00 น. 5:00 น. บางทีก็ถึงสว่างบางทีตอนเช้าอยู่ที่ภูเก็ตตอนค่ำอยู่ที่พิษณุโลกบางทีนักน็อกอยู่บนเครื่องขอยาเจ้าหน้าที่อยู่บนเครื่องก็มีทุกอย่างผ่านมาหมดกับชีวิตค่ะเคยคิดที่แบบไม่เอาแล้วพอแล้วมั้ยคิดเหมือนกันกลับไปนึกถึงว่าตอนนั้นเราเคยเพ้อฝันว่าถ้าเราได้เป็นพี่พึ่งล่ะเราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกณวันนี้ณตอนนี้มันเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วแล้วเหนื่อยด้วยเราจะทำยังไงกับมันณตอนนี้ที่งานรออยู่ข้างหน้าหลายเรื่องที่ให้เราจบไม่ลงหลายเรื่องที่ให้เราหยุดไม่ได้เคยเป็นหนักมากหน้าเวทีแฟนเพลงบอกว่าไงประทับใจที่สุดแฟนเพลงบอกว่าเอามาเลยเอามาติดหนูเนี่ยพี่จินมาหอมแก้มหนูเลยแล้วเอามาเลยหนูจะเอาบัตรของพี่จินเชื่อไหมคะเขารักเรามากหลายสิ่งหลายอย่างเป็นกำลังใจให้เราเป็นลำกำลังใจไม่ให้เราท้อจนทำให้เราคิดว่าเราต้องไม่หยุดเราต้องไปข้างหน้าหลังจากที่เรามีการพูดคุยกันเนี่ยผมรู้สึกได้ตลอดเวลาว่าพี่จินให้ความสำคัญกับทุกๆสิ่งและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้มั้งครับที่เวลาคุณให้คุณค่ากับสิ่งไหนคุณให้ความสำคัญกับมันวันหนึ่งมันก็ส่งผลกลับมาให้คุณมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จินมากๆนะครับจินตลาภูลลาภฮะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะการที่อยู่ในวงการของพี่จินมันก็มีเหนื่อยมีท้อแต่ให้จำไว้เสมอว่าไม่มีอาชีพใดที่จะดีไปกว่าอาชีพการร้องเพลงสำหรับพี่จินการที่จะได้เป็นซูเปอร์สตาร์โด่งดังได้ถึงขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากนอกเหนือจากความสามารถแล้วน่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่ดีอย่างยิ่งแหละครับพี่จินรับผิดชอบในหน้าที่อย่างมากเพราะว่าพี่จินจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในงานของตัวเองนั้น
มากกว่า5โชว์ภายใน1วันและทำมาร่วม10ปีแล้วนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุแหละครับที่ทำให้พี่จินนั้นครองใจประชาชนทั่วทั้งประเทศได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะหมดเวลาของรายการเดี๋ยวเราคนบันดาลใจแล้วล่ะครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา 5:30 นทางมูลนิธิทีวีแห่งนี้คืนนี้เปิ้ลต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับชีวิตพี่คือมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเสียงเพลงตอนเพลงแรกออกไปนะเธอไม่เดินยืดมากถามว่าคนไม่มึนกับเพลงหรอกร้อยคำบอกเล่าร้อยเรื่องราวที่พบเห็นก็ไม่เท่ากับคุณบอกเล่าความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าอยู่หัวด้วยมือของคุณเอง We Love King ร่วมกับนิตยสาร A Day ขอเชิญปวงชนชาวไทยถ่ายทอดเรียนความและสารคดีสั้นในหัวข้อเรารักพระเจ้าอยู่หัวรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาททั้งรุ่นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุหมดเขต30มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.weloveking.org